สวัสดีครับเป็นเวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนกันแล้วนะฮะซึ่งวันนี้1กันยายนผมบอกเลยนะไม่ใช่วันธรรมดาทำไมคะเป็นวันพิเศษฮะดูด้านหลังครับอย่างหนูเผือกนี่ถือเค้กอยู่นะฮะใช่แล้ว16ปีนายเอ็นเตอร์เทนนะคะถูกต้องแล้วนะฮะสุดยอดมากใช่จากวันนี้ถึงวันนี้นะถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเวลาเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวเองอย่างฝนเองเนี่ยก็อยู่กับนายเอ็นเตอร์เทนมา15ปีละถ้า16ปีเนี่ยก็ต้องเป็นพี่แป๋วเป็นแบบออริจินอลเวอร์ชันกันเลยทีเดียวนะคะรู้สึกว่าเพิ่งผ่านไปเหมือนแบบเมื่อวานนี้เองไม่นานไม่รู้สึกว่านานอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกที่มาอ่านข่าวเนี่ยก็เป็นนักศึกษาตอนนี้ก็ยังคงเป็นนักศึกษาอยู่มีความรู้เยอะนะฮะอายุจะไม่เพิ่มขึ้นอายุจะไม่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่านายเทนของเราเนี่ยก็โอ้โหเติบโตนะตอนนี้นะคะก็มีหลากหลายช่องทางคุณผู้ชมได้อัปเดตกันนะคะใครสะดวกทางไหนก็อัปเดตได้ทางนั้นเลยอย่างช่องทางนี้นะคะทางช่องก้านขวด HD หมายเลข30นะคะก็อัปเดตได้ทุกวันนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง IG Instagram นะคะ Facebook นะคะอัปเดตทางไหนได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่คุณผู้ชมติดตามเรามาตลอด16ปีด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะและเราก็จะอยู่คู่คุณผู้ชมแบบนี้ตลอดไปนะเอาล่ะข่าวแรกวันนี้เราไปที่หนุ่มฮอตคนนี้กันดีกว่านะคะเวลาที่หนุ่มคนไหนก็เป็นหนุ่มฮอตขึ้นมาต้องได้ตำแหน่งนี้นะคะสามีแห่งชาติค่ะบอสวสินน้องฟิล์มธนภัทรนะตอนนี้โอ้โหงานรุมมากฮอตมากจนไม่มีเวลาพักเลยล่าสุดนะคะมีพรีเซนเตอร์เนี่ยรุมเป็น10ตัวเลยนะคะแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะบอสวสินหรือหนุ่มฟิล์มธนภัทรที่ช่วงนี้ฮอตจัดดังเวอร์เดินสายรับทั้งงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณารวมถึงวิ่งรอกรับงานอีเวนต์ชนิดขึ้นเหนือล่องใต้แบบ7วันติดทำเอาเจ้าตัวเอ่ยปากว่าเคยนอนน้อยสุดเพียง 2-3 ชั่วโมงต่อวันก็เคยมาแล้วค่ะหนักสุดวันละกี่งานคะที่วิ่งมา4ไหวมั้ยคะไหวสิฮะก็ดูแลตัวเองเหมือนที่เคยทํามาฮะก็คือพยายามหาเวลานอนให้พอกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มน้ำให้พอแค่นั้นเองนอนดึกแล้วตื่นเช้ามากด้วยก็มีบ้างแต่ว่าคือก็นอนบนรถเอาถึงแม้จะเอ่ยปากว่าร่างกายยังฟิตปังเพราะอายุเพิ่ง25แต่หนุ่มฟิล์มก็ไม่วายโดนผู้ใหญ่ต้นสังกัดรวมถึงคนในครอบครัวออกปากเตือนให้ระวังอุบัติเหตุเนื่องจากหนุ่มฟิล์มขับรถไปทำงานด้วยตัวเองมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการจนดังสุดขีดอย่างทุกวันนี้ค่ะมีแบบแม่มีทางญาติแล้วก็แฟนคลับบางคนเขาเป็นห่วงว่าแบบทำงานหนักแล้วขับรถเองกลัวว่าจะไม่ไหวหลังๆก็เลยพอนอนน้อยลงเราก็เลยอาหาคนขับรถมาให้ก็คือแบบจ้างรถตู้เอาวันไหนงานเยอะก็จะหาคนขับรถตู้แต่ว่าถ้าวันไหนน้อยก็ขับเองส่วนเรื่องงานโฆษณาที่เมาส์กันว่าพุงเขาชนอย่างจังถึง10ตัวรวดในเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่ละครออนแอร์นั้นหนุ่มฟิล์มก็ยิ้มเขินก่อนตอบว่าไม่ถึงแต่ก็มีติดต่อเข้ามาแน่นจริงค่ะไม่ขนาดนั้นเอาเข้ามาจากไหนไม่มีขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามีเข้ามาคุยบ้างแหละก็ถ้าทุกคนชื่นชอบเราก็ดีใจแต่มันไม่ถึงขั้นลุมแย่งตัวขนาดนั้นหรอกยังรับได้อีกไหมคะยังรับได้อีกลองติดต่อเข้ามาดูนะฮะส่วนเรื่องที่เจ้าตัวเตรียมควักกระเป๋าซื้อบ้านราคา10ล้านบาทหนุ่มฟิล์มยืนยันว่ายังไม่ได้ซื้อแต่ตอนนี้กำลังมองหาบ้านหลังใหม่เพราะตั้งใจอยากจะให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเนื่องจากเจ้าตัวทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่ครอบครัวอยู่สระบุรีค่ะสาวๆดูข่าวตะกี้นี่ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันไปนะคะพี่ฝนก็ไม่ธรรมดานะฮะยิ้มกุ้มกิ้มกุ้มกิ้มใหญ่เลยนะเอาโอเคไปต่อกันนะฮะจากหนุ่มหล่อขยับกันไปที่สาวสวยมินพิชยากันบ้างนะครับนี่รู้ไหมคนนี้ไปทะเลทั้งทีนะฮะทำให้หนุ่มๆแล้วก็รวมถึงไทยนะฮะต้องน้ำตาตกในกินแห้วกันไปแถวเลยอ้าวไม่อ่ะไปทะเลไม่มีภาพเซ็กซี่มาอวดกันเลยครับสาวมินครับเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเพราะว่าหนุ่มโอ๊ตพิทักษ์เนี่ยนะฮะไปด้วยก็เลยขุมเข้มไม่ทราบเหมือนกันนะทำเอาหนุ่มๆที่รอชมความเซ็กซี่ของนางเอกสาวมินพิชยาต้องร้องว้ากันเป็นแถวเพราะแม้ชีมินจะยอมใจอ่อนใส่ทั้งทูพีชและวันพีชตามคำเรียกร้องของแฟนๆขณะไปพักชาร์จแบตที่ทะเลเกาะกูดจังหวัดตราดเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ภาพที่โพสต์ลง IG ก็ดันเอามือปิดบ้างล่ะหรือถ่ายแค่ครึ่งตัวบ้างล่ะงานนี้สาวมินย้ำชัดว่าไม่ใช่เพราะแฟนหนุ่มโอ๊ตพิทักษ์ขุมเข้มแต่เพราะเกรงใจคุณพ่อตั้งหากเล่าป้าก็เคยขอไว้ว่าถ้าไม่ใช่แบบงานอย่างแฟชั่นหรือว่าแบบงานพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคำนึงถึงความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ก็ทำธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นแนวแบบว่าผู้ใหญ่อะเราก็อยากให้พ่อแม่เรามีความสุขด้วยก็นานๆคนได้เห็นก็คงตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินก็ว่ามันก็แบบกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นหลังเห็นไหล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ก็ตามความเหมาะสมถ้าไม่ใช่งานนะคะแต่ถ้างานอ่ะเราเต็มที่ 100%ส่วนแฟนๆที่รอชมฝีมือของสาวมีนหลังงดรับละครไป1ปีเพื่อพักผ่อนล่าสุดก็เตรียมเฮได้แล้วเพราะละครเรื่องใหม่ที่เล่นกับเพื่อนซีปุ๊กลุกฝนทิพย์ถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใกล้ลงจอเร็วๆนี้ค่ะมาต่อที่หนึ่งสาวสวยของเราแพทริเซียกูดนั่นเองโอ้โหคนนี้สวยครบเครื่องเลยทั้งสวยทั้งเรียนเก่งแถมแฟนยังหล่อด้วยอ่ะถึงกับเอ่ยปากว่าโล่งใจสุดๆเลยล่ะค่ะนักแสดงสาวแพทริเซียกูดหลังมุ่งมั่นกับการเรียนจนคว้าปริญญาตรีมันนอนกอดสวยๆจากคณะนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถมยังได้เกียรตินิยมอันดับ1อีกต่างหากและในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะก็จะเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแม้ที่ผ่านมาจะเหนื่อยกับการเรียนแต่เจ้าตัวก็ยังสู้เดินหน้าเตรียมเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วล่ะค่ะจริงๆแพลนไว้อยู่ค่ะเพราะจริงๆมันก็เป็นความใฝ่ฝันของหนูตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากใช้ชีวิตที่นู่นเพราะครอบครัวของฝั่งคุณพ่ออยู่ที่นู่นหมดเลยค่ะก็คงไปแหละค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ยังไม่ได้มีกำหนดการไปค่ะหนูพยายามจัดตารางให้ดีค่ะช่วงนี้หนูก็เลยลุยงานแล้วก็หวังว่ามันจะมีจังหวะที่เหมาะสมให้กับเราค่ะปีเดียวเองเราก็กลับมาครึ่งปีเราก็กลับมาแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยากไปใช้ชีวิตอยากโตด้วยแหละอยากมีความรับผิดชอบให้มากกว่านี้แล้วหนูเชื่อว่าการที่ต้องไปอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเจออุปสรรคมากมายแล้วมันจะทำให้เราโตอ่ะกลับมาเราต้องเก่งอ่ะก็ไม่รู้ว่าเพราะเรียนจบและโตเป็นสาวแล้วหรือเปล่าพักหลังก็เลยเห็นเจ้าตัวโชว์เซ็กซี่อยู่บ่อยๆเซ็กซี่ถี่ขนาดที่ว่าแฟนหนุ่มพีชพัชระถึงขั้นเอ่ยปากว่าหวงสุดๆเลยละจ้านางก็ห่วงของนางนางไม่ใช่ไม่โอเคค่ะแต่นางก็จะมีความก็เป็นห่วงเราแหละนางก็ไม่อยากให้คนมาว่าเราซึ่งหนูก็เข้าใจมุมคุณแม่พี่ๆทุกคนที่แบบไม่อยากให้หนูต้องโดนโจมตีแต่หนูก็รู้สึกว่าคือหนูอยากเป็นตัวของหนูให้มากที่สุดหนูไม่อยากรู้สึกว่าวันนึงเรามาเปลี่ยนเซ็กซี่แล้วเนี่ยทุกคนจะตกใจกว่าเดิมนะคะคือเราพยายามเป็นตัวของเราให้มากที่สุดให้ทุกคนได้เห็นดีกว่าหนูชอบแต่หนูจะมีลิมิตของหนูค่ะคือถ้าให้เปิดแบบว่าแขนขาพร้อมกันหมดหนูก็ไม่ไหวอะค่ะหนูก็ทีละนิดละกันนะคะทั้งรักทั้งหวงขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าสาวแพทริเซียต้องบินไปเรียนไกลถึงอังกฤษหนุ่มพีชจะตามไปประกบหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมครับยังจำข่าวที่สนยุคถูกมือดีลวงเป้าได้ไหมจำได้ที่แล้วนี่เองตกใจนะน่าตกใจนะครับซึ่งมือดีคนนั้นครับก็เป็นแฟนคลับของพี่ทอมรูมทิตินายด้วยนะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ทอมนี่โดนไปบ้างแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวกันดูครับเพราะได้เห็นคลิปที่พระเอกหนุ่มสนยุคถูกมือดีจับเป้านักร้องหนุ่มทอมรูมเธอที่ไหนก็เลยจำได้ว่าแฟนคลับคนนั้นก็เคยมาติดตามงานของตนอยู่บ่อยครั้งแต่หนุ่มทอมยืนยันว่าไม่เคยโดนกระทำแบบนี้และไม่ซีเรียสที่จะต้องปกป้องตัวเองเพราะไม่อยากกลายเป็นคนที่หวาดระแวงเรื่องพวกนี้มากเกินไปค่ะมันก็คงตกใจแหละพี่แต่ว่าถามว่าเราจะไปจับคืนเขาหรอมันก็ไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยหรือว่าเราจะไปขอคืนเขาอะไรยังไงมันก็เป็นเหตุการที่สุดวิสัยจริงๆอะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่สามารถต้องระแวดระวังทุกคนว่าเอ้ยคุณจะมาทำอะไรแล้วมันทำให้การใช้ชีวิตมันแบบว่าแพนิคไปหน่อยเนาะพอหมกพวกเอาไปฝาป่าป่าไปหน้าเลยเฮ้ยหน้าหัวส่วนที่หนุ่มทอมทำคลิป cover เพลงห่อหมกพวกไปฝากป้าโดนใจแฟนเพลงมียอดแชร์ถล่มทลายแถมเจ้าตัวยังมีช่อง YouTube ที่มีคนติดตามสูงถึง1ล้านคนแต่หนุ่มทอมก็ยังไม่คิดจะทำอาชีพยูทูบเบอร์หารายได้จริงจังสักทีเพราะอยากทำแค่ขำๆมอบความสุขให้แฟนๆเท่านั้นค่ะถ้ามีโอกาสคงอยากทำแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าผมก็ยังคงโฟกัสกับการร้องเพลงก็คือทำบ้างตามโอกาสดีกว่าถ้าได้ไปเที่ยวก็ทำถ้าได้มีเวลาถ่ายก็ถ่ายเลยยอดวิวไม่ได้น้อยเลยนะครับคุณก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยแหละฮะแต่ว่าจริงๆทุกคนก็จะติดตามผมจากการ cover ซะมากกว่าอะไรแบบนี้ก็มันเป็นรายได้อีกทางหนึ่งปะไม่ยังไม่ได้ตังค์เลยนะ แต่ว่ายังไม่ได้มองไปถึงที่จุดว่าตัวเองอยากทำตรงนั้นแล้วว่าได้เงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคงเป็นสิ่งที่ดีละแล้วก็คงมันก็คงสนุกเพิ่มอีกทั้งสนุกทั้งได้เงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็คงแบบว่ายังไม่มีโอกาสตรงนั้นมั้งอะไรเงี้ยหนุ่มทอมยังแอบกระซิบนะคะว่าเร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกแฟนเพลงรูมเธอที่นายรอฟังกันได้เลยจ้าแฟนๆก็คอยติดตามกันนะคะส่วนข่าวต่อไปที่คุณแม่คนสวยลีเดียสรัญรัตน์นะคะวันก่อนนี่ก็ทำเอาชาวโซเชียลเนี่ยแตกฮือนะเพราะว่าจู่ๆเธอก็เจองูในอ่างอาบน้ำค่ะอุ๊ยตายตาย
ายปาดตามองซ้ายมองขวานึกว่าอยู่ในสวนสัตว์ที่ไหนเพราะคุณแม่ลูกหนึ่งสาวลีเดียสรันรัตน์เขาเล่นเขียนแคปชั่นสุดสยิวว่ามีงูในอ่างพร้อมโพสต์รูปของคุณสามีแมทธิวดีนกับลูกชายวัย2ขวบน้องดีแลนที่เปลือยกายแช่น้ำด้วยกันในอ่างแบบเนี้ยกำไรก็เลยตกไปอยู่ที่ชาวเน็ตเพราะได้ซูมแล้วซูมอีกตามใจชอบซึ่งคุณแม่คนสวยเขาใจกว้างไม่คิดมากแถมยังมองเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำค่ะทุกคนก็บอกว่าตายแล้วทำไมกดซูมแล้วไม่เห็นหงุดหงิดเป็นวัยลูกที่แบบเขาก็กำลังเริ่มแบบพูดแล้วก็เรียนรู้แบบสัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีโอ้ daddy snake คือเอาจริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดเองหรอกแต่พี่แมทก็เหมือนแบบหยอกเล่นกับเขาอะไรเงี้ยดีแลนด์ snake snake อะไรเงี้ยลูกก็บอกโอ้ no daddy snake เห็นเป็นแฟมิลี่น่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้แต่คุณแม่ลีเดียออกปากนะคะว่าต้องเริ่มทำใจกับความเหงาไว้บ้างแล้วเพราะใกล้เวลาที่ลูกชายจะต้องเข้าโรงเรียนซึ่งตอนนี้ก็มีดูเรื่องที่เรียนไว้บ้างค่ะเห็นทุกคนก็บอกว่าจะมีน้ำตาไหลอะไรอย่างนี้แล้วก็มันยังไม่ถึงตอนนั้นนะแต่เราก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนคุณแม่ก็บอกตายแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากลูกแล้วตอนแล้วเหรอพุ่งคลอดมันก็จะเป็นแบบฟีลลิ่งประมาณนี้ก็คิดว่าทุกคนก็ถ้ามีลูกแล้วคงจะเข้าใจส่วนเรื่องลูกคนที่2คงต้องรอไปยาวๆเพราะถึงแม้น้องดีแลนจะใกล้เข้าโรงเรียนแต่คุณแม่ก็งานแน่นจนไม่มีเวลาปั๊มเบบี้เลยอะค่ะถ้าพูดถึงในยุคสมัยนี้นะฮะใครที่ไปทำศัลยกรรมมาเดี๋ยวนี้เขาไม่ปิดบังกันแล้วนะก็บอกกันตรงๆไปเลยว่าทำอย่างสาวต้าเหนือกันยาวีนะฮะนี่ก็ยอมรับตรงๆนะฮะว่าที่อึมขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามีดหมอแล้วครับทำเอาใจตุ้มๆต่ำๆลุ้นหนักมากเพราะกลัวว่าชุดคว้านลึกถึงหน้าอกที่สาวต้าเหนือกันยาวีใส่เดินแบบจุกจะโผล่กลางงานหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวเผยว่าขณะเดินแบบไม่ทันได้สังเกตว่าชุดเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่ได้เสียเซลฟ์และงานทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเซฟตัวเองระดับนึงแต่ว่าด้วยชุดแล้วมันก็คอนโทรลยากเหมือนกันเพราะผ้ามันก็ผิวอย่างที่ทุกคนเห็นเดินออกมารอบแรกก็มีพี่วิ่งไปเอาเทปแปะให้เพราะว่าแบบเขาบอกว่าแบบมันเปิดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูว่าตอนที่เดินมันเปิดก็ปกติค่ะหมายถึงว่าเราคงไม่ได้มาเดินดูเสื้อผ้าตัวเองเวลาเดินแบบตลอดเวลาอยู่แล้วส่วนที่เห็นหน้าองค์หน้าใจใหญ่บะระหึ่มขึ้นนั้นสาวต้าหนึ่งแอนอกยอมรับว่าไปขึ้นเคียงอัพไซส์มาจริงแต่จำนวนซีซีของซิลิโคนที่ยัดมานั้นน้อยมากเพราะไม่ได้หวังจะอัพให้ดูมอะไรมากมายแค่อยากให้ใส่เสื้อผ้าแล้วสวยก็เท่านั้นค่ะมากค่ะน้อยจนหมอบอกว่าถ้าทำน้อยกว่านี้ก็ไม่ต้องทำแล้วคือจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่พอเราเดินแบบว่าเราใส่ชุดอะเวลามันหลุดคือเกาะอกมันหลุดตอนนี้ก็ยังหลุดแต่ว่าคือมันก็ยังดีกว่าแบบที่แบบมันไม่มีเลยความที่เราต้องใส่ชุดไปงานหรืออะไรเสร็จแล้วไซส์มันก็จะไม่พอดีอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้มันใส่เสื้อผ้าสวยแค่นั้นแต่ว่าไงบ้างจุดเด่นในข้อก็ไม่ว่าไงอ่ะไม่ได้ขอก็ทำเลยจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องบอกเขาหรือเปล่าแต่ว่าหมายถึงว่าเขาก็รู้นะหมายถึงว่าแต่ไม่ได้แปลว่าแบบเราต้องขอเขาก่อนค่ะเขาไม่มีสิทธิ์โอเคหรือไม่โอเคแม้จะใส่เสื้อผ้าได้สมส่วนเข้ารูปมากขึ้นแต่สาวต้าหนึ่งก็เผยว่างานไม่ได้วิ่งเข้ามาปังขนาดนั้นยังมีให้เมคมันนี่กรุบกริบเหมือนอย่างที่รับมาค่ะสวยน่ารักจริงๆนะคะอ่ะไปที่สาว 2,000 ปีคนนี้ก็สวยสวยสวยมากๆเจออีกทีก็เด็กอยู่ตลอดเวลานะคะพี่ตั๊กมยุรานั่นเองนี่60แล้วนะอ่ะไปถามเคล็ดลับกันหน่อยดีกว่าว่าทำไมพี่ตั๊กถึงดูดีได้ขนาดนี้คะเธอแป๊บเดียวพิธีกรหญิงรุ่นเก่าตั๊กมยุราก็ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานกว่า40ปีและในปีนี้เธอก็ครบวัยแซยิด60ปีเต็มพอดีค่ะแต่บอกเลยว่าความฟิตเนี่ยเกินร้อยแถมยังไม่มีโรคประจำตัวเพราะมีวินัยในการควบคุมอาหารและออกกำลังกายตั้งแต่อายุ20ต้นๆส่วนที่ยังสดใสและแอคทีฟตลอดเวลาเคล็ดลับก็คือเลิกนับอายุตัวเองไปนานแล้วล่ะค่ะไม่จำอายุตัวเองเพราะยังรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองก็ยังแข็งแรงอยู่บางคนคิดว่าเฮ้ยตัวเองอายุอะไรจะต้องแต่งตัวให้มันสมวัยจะต้องเข้าวัดจะต้องพี่ว่าไม่ใช่อ่ะปุ๊บบอกได้เลยว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้น้ำหนักไม่เคยเปลี่ยนนะพี่น้ำหนักเท่านี้มาน้ำหนัก45 46มาตั้งแต่อายุ20กว่าไม่เปลี่ยนเลยเพราะเราทำงานโดยใช้ร่างกายเราก็ต้องดูดีพี่ทำงานปุ๊บพี่จะพร้อมไปพี่จะไม่เอ้ยง่วงเอ้ยวันนี้มาสายไม่อันนี้ถือว่าเป็นกฎเหล็กของตัวเองต้องพร้อมเสมอเพราะเราทำมาหากินด้วยร่างกายเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวเองนะหายห่วงเหลือก็แต่น้องน้ำตาลลูกสาววัย21ปีที่นับวันยิ่งโตยิ่งสวยจนหลายคนเชียร์ให้เข้าวงการบันเทิงแต่คุณแม่ตั๊กบอกว่างานนี้ไม่มีเด็กฝากเพราะอยากให้ลูกลองพยายามด้วยตัวเองค่ะไม่ใช่แม่ดันไม่ใช่เจดันไม่ดันพี่เชื่อเรื่องนี้ถ้าเขาจะได้เป็นนักแสดงอยู่ตรงไหนเขาได้เป็นทุกคนคิดว่าพี่ไม่ให้ก็อาจจะคุณตั๊กเขาไม่ให้บางทีคิดเองก็ท
ถามได้บางทีก็ให้เป็นเหมือนอะไรให้เป็นเหมือนประสบการณ์ของเขาก็ดีเหมือนกันก็ยินดีค่ะยินดีเรื่องงานน่ะสนับสนุนเต็มที่ส่วนเรื่องหนุ่มๆที่เข้ามาขายขนมจีบน้องน้ำตาลคุณแม่คนสวยบอกว่าต้องคอยสกรีนให้แต่ไม่ได้ห่วงเวอร์เพราะที่สุดแล้วก็ยกให้เป็นหน้าที่ลูกสาวตัดสินใจเองค่ะคือเขาบอกว่ามันจะช่วยในเวลาเปิดสมมติกันแล้วนะครับถ้าวันนี้ไม่ได้มีแพลนไปไหนนะฮะเปิดช่อง 9M Court HD ของเราเอาไว้มีรายการดีๆมาแนะนำให้ดูกันตลอดทั้งวันเลยแหละครับเมามอยซีรีส์จีนห้ามพลาดกับซีรีส์สุดอลังการอิทธิฤทธิ์กระบี่เซียนหยวนภาคหมอกแห่งฮั่นที่เรื่องราวเข้มข้นมากขึ้นหลังจากพี่น้องแตกหักกันมาตลอดเข้าใจกันแล้วก็ช่วยเหลือกันให้พ้นจากน้ำมือของเหล่าจอมหมั่นที่คิดฆ่าคอทั้งสองเพื่อหวังแย่งกระบี่เซียนหยวนมาครอบครองแต่เรื่องยังไม่จบจะมีเหตุการณ์อะไรให้ปราบจอมหมั่นทั้งหลายอีกบ้างต้องดูบ่าย 2:00 น.ตรงวันนี้ทางช่อง 9M Court HD หมายเลข 30เลยจ้าส่วนรายการมายากลขนทึ่งพบกับสุดยอดนักมายากลมือรางวัลงัดเทคนิคพิเศษส่วนตัวมาโชว์ให้กรรมการอย่างฟ้านปิงปิงชมซึ่งห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเพราะจะพลาดช็อตสำคัญแถมยังมีโชว์สุดล้ำมาให้กรรมการต้องอึ้งแบบนี้พลาดได้ง่าย 18:20 พบกันนะจ๊ะรายการจอดใจคืนนี้เปิดชีวิตสงกรานต์รังสรรค์ที่ชนะการประกวดร้องเพลงจนมีชื่อเสียงแม้จะโกยเงินจากอาชีพนักร้องได้มากมายแต่ก็ไม่ลืมตัวตนที่เคยลำบากมาก่อนและยังมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อความสุขของแม่ติดตามฟังเรื่องราวชีวิตของสงกรานต์ได้ในรายการจอดใจ3 ทุ่มคืนนี้จ้าไม่อยากให้พลาดสักรายการเดียวนะคะนั่งดูกันยาวๆตลอดทั้งวันกันไปเลยนะคะส่วนตอนนี้พักกันเดี๋ยวๆค่ะช่วงหน้าค่ะจะพาไปแดนซ์สะบัดกันกับการซ้อมคอนเสิร์ตนะคะของศิลปินยุค90สักครู่เดียวค่ะ16ปีแห่งความหลัง16ปีแล้วนะครับนายเดอะเทนนะครับผมก็ขออวยพรนะครับขอให้ทีมงานทุกคนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆในชีวิตทุกอย่างครับคิดดีทำดีนะครับเรื่องดีๆก็จะตามมานะครับแห่งความรักต้องไงต่อนะกลับมาช่วงนี้ได้เวลาเฮฮาหน้ากองกันแล้วนะคะวันนี้ใบเตยค่ะจะพาไปแดนซ์สะบัดนะคะก่อนที่เราจะได้แดนซ์กันเต็มอิ่มกับคอนเสิร์ต Dance Fever ที่รวมศิลปินยุค90ไว้เพียบเลยจ้าบอกเลยว่าเพลงยุค90เนี่ยเขาไม่มีวันตายจริงๆค่ะช่วงนี้กำลังมาด้วยนะคะถึงแม้ว่าเตยจะอายุน้อยนิดแต่ก็ทันเกือบจะทุกเพลงนะคะคุณขาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตค่ะแล้วเตยก็จะได้มาบุกห้องซ้อมของเขาก่อนที่จะได้ไปมันส์กันแบบจริงๆด้วยนะคะใน Green Concert หมายเลข21 Dance Fever นั่นเองมาเติมเต็มส่วนที่ขาดให้นะคะ2 สาวซึ่งอยู่ในโปรเจกต์ของ Pop Angel นี่มดก็ต้องมาแต่ว่ามดเพิ่งติดภารกิจด่วนงั้นกันก็จะครบ3คนค่ะเราอะอยู่วงการมา20ปีฉะนั้น Pop Angel ประมาณ10กว่าคิดถึงไหมในการกลับมาครั้งนี้คิดถึงมากอยู่แล้วค่ะแล้วมันก็รู้สึกเหมือนแบบทำให้เรารู้สึกกลับมาเด็กอีกครั้งนึงอะบัวก็ที่ได้เขาติดต่อไปก็ไม่ลังเลแล้วก็แบบรับเลยเหมือนกับได้กลับมาเจอเพื่อนเก่านะรียูเนียนกันท่าเต้นเนี่ยเราจะมีความแตกต่างจากเดิมอะไรยังไงบ้างไหมคะค่อนข้างจะเก็บของเดิมไว้เยอะพอสมควรค่ะน่าจะแบบพอไปเต้นแล้วคนจะแบบเต้นตามได้จำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจำได้อยู่แต่ก็จะมีเพิ่มเติมความสนุกสนานเข้ามาอีกมากมายแน่นอนเสื้อผ้าแต่จำได้ว่ามันจะเป็นค่อนข้างแบบว่าย้อนยุคนิดนึงเราจะเอาบรรยากาศนั้นกลับมาด้วยไหมต้องมีความภาพจำให้คนคิดถึงอยู่แล้วก็มีภาพใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้เพลงใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้ที่เราไม่เคยร้องกันเราก็จะได้มาร้องในครั้งนี้จริงแล้วพี่พิมพ์เนี่ยมาในอีกหนึ่งโปรเจกต์ด้วยนั่นก็คือซาซ่านั่นเองตอนนี้เชื่อมโมใครอย่างเงี้ยมาใช่หัวนั้นแบบ
เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะท่าเต้นอะไรเยอะแยะมากมายแก้วกลับมาจากอเมริกาใช่ไหมคะเราก็รีฟอร์มทีมแล้วก็ซ้อมทุกวัน2อาทิตย์แล้วอ่ะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มโอเคกันแล้วเนาะเริ่มแบบเข้าล็อกกันแล้วแต่มีนะตอนที่แบบเป็นบางท่าเงี้ยก็มีดังกรอบกรับบ้างก็ต้องแบบว่าเดี๋ยวขอไปสะบัดกระดูกนิดนึงก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเต้นทุกเม็ดค่ะเก็บทุกจังหวะนะคะยิ่งแก่ขึ้นยิ่งเต้นเยอะขึ้นเนาะมันเหมือนแบบอยู่มานานเขาคงคิดว่าเหมือนเราจะต้องเก่งขึ้นฟิตร่างกายยังไงบ้างคะเพราะว่าเรียกว่ามันจะต้องแดนซ์แบบต่อเนื่องกันเลยจริงๆต้องบอกเลยว่าตลอด2อาทิตย์ที่ผ่านมาคือฟังเหมือนเป็นระยะสั้นนะคะแต่จริงๆเราคือทุกวันวันละหลายชั่วโมงมันก็เหมือนเราได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัวแล้ว10นาทีขายบัตรหมดเกลี้ยงเลยรู้สึกยังไงบ้างที่ผลตอบรับของเรามันดีขนาดนี้กดดันก็ตื่นเต้นด้วยนะคะเพราะตอนที่แก้วรู้ว่าบัตรขายหมดเนี่ยแก้วก็ยังอยู่ที่ TLA อยู่ใช่ป่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบเพิ่มอีกรอบนึงโชว์หน่อยได้ไหมอ่ะเมื่อกี้แอบเห็นแต่แบบโชว์ให้กล้องแบบดูสเต็ปว่าขนาดเราเป็นนักร้องเนี่ยเวลากลับมารวมตัวกันมาซ้อมอะไรยังสนุกเลยแล้วก็เชื่อว่าคนดูน่าจะได้ซึมซับบรรยากาศเก่าๆเพลงที่หลายคนฟังในช่วงนั้นน่ะมันก็จะกลับมาอีกรอบวันนั้นก็จะทำให้เต็มที่เลยค่ะขอบคุณซาซ่ามากเลยนะคะให้มาบุกห้องซ้อมเต้นถึงที่นี่นี่พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000xเอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงล่าสุดของ The Boy Way ที่ฟิชเชอริงกับ 2P Southside นะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่ามองนั่นเองนะครับซึ่ง MV นี้นะผมบอกเลยว่าแซ่บมากได้2สาวเซ็กซี่ตัวแม่อย่างไอ้อภิสดาแล้วก็แซมมี่คาร์เวลมาเล่นด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับและค่ำคืนนี้ Night Entertain Night Live 20:40 นะฮะกลับมาเจอกันต่อในค่ำคืนนี้สำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ